สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่16แล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้ผู้ใดดวงดีกันยิ้มได้เนาะค่ะเนาะวันนี้วันที่16อากาศร้อนประเดี๋ยวก็เลื่อยเสียนนั่นมานั่งเศร้าหอนมีแห้งจังน้อยแต่ไม่จังคอยสิไปเห็นงานต่อไปที่มาเรานี่ท่านในฟังหอนไหลออกไปเบิ่งใส่แมทนะสองอันหอนไปข้างนอกก็ต้องใส่หมวกใส่ยังเตรียมเรียบร้อยแต่ว่าบ่ได้ไปใส่ดอกกินเบียร์เฮ็ดงานอยู่นี่ล่ะเลยสิมาเว้านี่ท่านในฟังจักเรียงพ่อแดนอันหายหอนเนาะค่ะเนาะอันสมัยตั้งแต่กี่ว่าตั้งแต่นกมันข้าเจ้าเอื้อนนกเอื้อนข้าเจ้าเอื้อนนกแฝกเนาะค่ะเนาะสมัยตะกี้นกแฝกคันห้องบ้านได้จังซี่ก็เป็นเหตุให้บ้านนั่นถึงแก่ความตายสมัยเพิ่นว่าตะพัดโบราณมากเนาะค่ะเนาะกูมือนี่ก็เป็นคือกันได้แต่ว่าบ่เป็นเด้อสังเกตมันก็คักเด้ออันเดือนสิมาเราเลี้ยงครอบครัวนึงมีลูกสาวได้ถึงเวลาอยากให้ลูกได้ผัวเนาะค่ะเนาะได้ผัวแล้วก็ออกเฮียนออกซ่านตามประจานผู้เฒ่าสมัยตะกี้บ่ได้บ่ออกเฮียนออกซ่านก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ปัจจุบันนี้หลังจากนั้นมาก็ถึงหน้าหน้าข้าเจ้าก็สิแต่งเคยให้ไปเบิ่งหน้าเบิ่งให้ปัจจุบันลูกเคยกับลูกสาวก็ได้กันมาโดนแล้วกับท้องแล้วเนาะค่ะเนาะหลายเดือนผ่านมาก็เลยมีลูกมีเต่ามีท้องปัจจุบันลูกเคยก็เลยบอกว่าพ่อเฒ่าขอพ่อเฒ่าไปนอนหน้าดอกว่าซั่นว่าเมียกำลังท้องคันสิมาเที่ยวไปเที่ยวมาก็เลยตนสาดเมียท้องก็เริ่มสิแก่แล้วว่าซั่นว่าปัจจุบันพ่อก็เลยว่าแล้วแต่ลูกเด้อว่าซั่นอันนี้ก็เลยพากันเตรียมข้าวเตรียมของกับไปนอนหน้าไปนอนหน้าไปอันอยู่กับตอมหน้าเพิ่นเนาะค่ะเนาะเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้ปัจจุบันการดำให้ดำหน้าแล้วก็เลยว่าอันเมียกันท้องแก่แล้วผู้ผัวก็เลยว่าโอ้ยก่อนสิเขาเมียบ้านกันเตรียมฟืนเตรียมไฟไว้ให้เมียอยู่ฟืนอยู่ไฟเราก็เลยบาเสียนไปตัดฟืนอยู่ป่าซั่นนี่ตัดฟืนแล้วอย่า 2-3 มื้อจังค่อยสิพาเมียเข้าไปบ้านเห็นเมียท้องใหญ่แล้วเนาะปัจจุบันนี้เลยว่ามื้ออื่นเช้าตื่นขึ้นค่อยสิไปตัดฟืนเด้อว่าซั่นเพิ่นบอกเมียผู้เมียก็เลยว่าให้ค่อยไปนำบ่เลยว่าบ่ต้องไปดอกว่าซั่นเจ้าก็ท้องแก่อยู่นี่ล่ะค่อยสิไปตัดฟืนมาอันให้เจ้าเทียออกลูกแล้วสิได้อยู่ไฟผู้เมียก็เลยว่าสั่นกะแต่งกันเข้าแต่งของให้เจ้ากับไปซะซั่นน่ะก็สิถ่ายอยู่นี่ล่ะวันนี้ผู้ผัวก็เลยเข้าป่าหาปืนมาให้เมียผู้เมียถ่ายอยู่กระท่อมก็เลยเก็บทองก่อนผัวไปก็บ่เก็บปัจจุบันนี้ก็เลยเก็บทองห้องอดห้องโวยอยู่ฝ่ายผู้ผัวก็ไปตัดฟืนเลยเกิดพ่อว่าโอ้ยเมื่อคืนคือฝันบ่ดีแท้เนาะท่านว่าอันเทิงฝันเนาะเทิงได้ยินเสียงนกห้องก็บ่กล้าบอกให้เมียฟังตัดฟืนไปก็บ่มีความสุขเทิงเกิดพ่อความฝันเจ้าของก็เลยว่าโอ้ยสิเฝ้าตัดฟืนก่อนสิไปเบิ่งอันเมียจักหน่อยท่านว่าผู้เมียเก็บทองห้องอดห้องโวยอยู่ผู้ใดก็บ่ผ่านมาผู้ใดก็บ่ผ่านมาเจ็บท้องแห้ง
บัดนี้เอาไปเอามาเก็บทองคักหลายนั่นสมัยตะกี้เนาะขันปล่อยอยู่ผู้เดียวขันก้นทองก้นใสเก็บมากคักคักขันผู้ใดออกลูกยากก็แม่นตายทองคมเด้อค่ะเนาะสมัยตะกี้ปัดที่นี่เก็บทองหลายออกโอดโอยอยู่ว่ากับไปตัดปื้นบ่มาจักเถียก็เลยเมียก็เลยความเจ็บปวดคักหลายมันทรมานเนาะคันเนาะออกลูกยากคันผู้ออกลูกยากก็เป็นจังซี่ล่ะก็เลยใจขาดตายลูกตายค่าทองทั้งแม่ทั้งลูกก็ตายลงผู้ผัวได้เพื่อนแล้วก็กลับขึ้นมาพอมาแล้วเห็นเมียนอนเฮ็ดคือหรืออยู่โอ้ยจนสิล้มจับทั้งให้ทั้งอุ้มเมียบัดที่นี่ก็เลยแล้นเข้าบ้านไปหาพ่อเฒ่าพ่อเฒ่ามาเห็นลูกก็หายว่าซั่นบัดที่นี่ก็เลยสมัยตะกอนนี่เขาเจ้าว่าเผาคือสมัยกุมารนี่ได้ค่ะเขาเจ้าเอาไปฝังวันนี้ก็เลยฝังเอาพระมาสวดแล้วก็เลยฝังไว้ฝังเลยปฏิเนียนเล่ากระโซเสาเลือดขืดหอดเมียคักหลายก็เลยวานทีสพระสันวาผู้ลูกเคยว่าอันเจ้าบ่อยู่น้ำพอกับว่าวาดอกอันเจ้าอยากไปบวชกับว่าวาลูกเคยก็เลยว่าอันพอเจ้าดูแลตัวเองเด้อกับแม่ลูกสิขอลาไปบวชดอกลูกบ่เป็นตายูสิบวชจนบ่ฮอดมือตายพุ่นล่ะอาจารย์ว่าวันนี้ลูกเคยก็ลาไปบวชสองตายายก็เลี้ยงกันอยู่หลายปีต่อมาปัตตินีก็เลยตายทั้งคู่ลูกเคยก็มากีมาเผาผู้ลูกเคยก็เลยบวชตั้งแต่เมียตายจนว่าเฒ่าเจ้าของสิตายจากน้ำเมียพุ่นล่ะเพิ่นก็เลยว่านี่ล่ะเนาะว่าซั่นว่าอันนกมันห้องเป็นร่างสังหรณ์คันสมัยตะกี้คันเป็นเฮาเว้าไปคันผู้เฒ่าเพิ่นอยู่ไกลเพิ่นก็สิให้อันแต่งอันอีหยังเนาะเสียขอเสียเขียนเพิ่นว่ามันจังค่อยอันบ่มาเอาดวงวิญญาณเฮาไปเพิ่นเว้านกแฝกร้องบ้านใดมันก็ตายบ้านนั้นคือคำนิทานเพิ่นว่าคู่มื้อนี่อันก็สิมีคือกันนะแต่เฮาบ่ได้สังเกตกันนกแฝกคือเพิ่นว่าเนาะห้องบ้านใดจังซี่บ้านนั้นก็ตายแทบทุเฮียนอันนี้แล้วแต่ความเสือของคนดอกประเด็นก็เลยมาเล่าให้ฟังซื่อๆเนาะกะเนาะแล้วแต่ผู้ใดสิเสียบ่เสียเนาะประเด็นเอามาเล่าให้ฟังเอาไว้ฟังนิทานเรียงใหม่เด้อค่ะเด้อติดตามประเด็นสิมาเว้าให้ฟังอีกเอาตอนนี้กันเด้อค่ะสวัสดีค่ะหอนหลาย